การใช้งานซอฟต์แวร์ Repeater Host นะครับสำหรับเครื่องฟุตบอร์ดรุ่น2หัวอันดับแรกไปที่ Printer Setting ครับหน้า Connection นะครับพอร์ตเลือกพอร์ตตามที่คอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับวิธีเช็คเราไปที่ Device Manager ครับแล้วเลือกที่พอร์ตคอมอย่างของผมจะขึ้นเป็นคอม10นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นคอม10ครับบัตเรทก็เลือกตามคู่มือเลยครับ115200หน้าปรินเตอร์ครับพารามิเตอร์พวกนี้ตั้งตามคู่มือได้เลยแต่ว่าของผมตรง default temperature ครับ default extruder temperature ผมจะตั้งไว้ที่32สำหรับวัตถุดิบที่ผมจะพิมพ์นั้นก็คือช็อกโกแลตครับเราสามารถปรับลดอุณหภูมิได้อีกทีหลังจากที่เราเซตอัพได้ครับเมนู Extruder นะครับเราก็จะเลือกตามจำนวนหัวฉีดเลยก็คือ2หัวฉีดครับ Diameter จะเป็นขนาดของหัวฉีดครับอย่างอันนี้ผมจะใช้เป็นขนาด0.8แล้วก็ใส่เป็น0.8ทับ2หัวครับถ้าเรามีการเปลี่ยนขนาดหัวฉีดก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับส่วน Color จะเป็นการ Preview Layer ครับเราสามารถเลือกสีอะไรก็ได้ให้มันแตกต่างกัน2 Layer ครับ Offset X นะครับอย่าลืมใส่เป็น65 Printer Shape ตั้งตามคู่มือได้เลยครับตามพารามิเตอร์ที่มีให้ไปเลยแล้วก็อย่าลืมกด Apply แล้วก็โอเคครับเมื่อ Setup เรียบร้อยครับเราจะมา Connect Printer ที่ซ้ายมุมบนนะครับ Connect เรียบร้อยจะขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับจากนั้นเราโหลดโมเดลครับด้วย Add Object แล้วก็เลือกโมเดลของเราพอได้โมเดลปุ๊บก็จะขึ้นเป็นสีอย่างนี้ครับแล้วเราก็โหลดอีก1โมเดลเป็นสำหรับอีก1หัวฉีดนี่นะครับจะเห็นว่าโมเดลมันเป็นสีเดียวกันแล้วก็แยกออกจากกันครับเราจะรวมมันเข้าด้วยกันด้วยกดปุ่มฟันเฟืองตรงนี้ครับAssign Extruder เราเลือกเป็นอีกหนึ่งหัวฉีดครับอันนี้เป็นหัวฉีดเบอร์2 Object ครับเราจะเปลี่ยนจากกรุ๊ป3เป็นกรุ๊ป4หรือเป็นกรุ๊ปอื่นๆตามที่โมเดลจะขึ้นมาเลยครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าโมเดลมันเปลี่ยนสีแล้วก็รวมกรุ๊ปเข้าด้วยกันครับถ้าหากว่าเราต้องการปรับสเกลนะครับมาที่ Scale Object แล้วก็ใส่เป็นขนาดตรงนี้ได้เลยครับอย่างเช่น 1.5 1.4 1.3 แล้วเรามาที่เมนูสไลด์นะครับสำหรับการสไลด์โมเดลสไลเซอร์นะครับเราจะเลือกเป็นอันที่2นะครับในครั้งแรกนะครับพารามิเตอร์ต่างๆตรงนี้ของคุณลูกค้าจะยังไม่มีครับจะเป็นช่องว่างเราต้องมาคอนฟิกก่อนครับมาที่ configuration printer setting นะครับแล้วก็มาที่ extruder เราจะเลือกเป็น2หัวฉีดครับจากนั้นไปที่ extruder 2นะครับ extruder offset x เลือกเป็น65ครับและไปที่ custom g code ครับแล้วก็เลือกไฟล์โหลด config แล้วก็เลือกไฟล์ ini ที่เป็น p config ไว้แล้วครับกดโอเคจากนั้นนะครับตรงรูปเซฟนี้เราไล่เซฟทั้งหมดเลยครับอาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้มันจะเป็น preset ของเราครับอย่างนี้ผมจะตั้งเป็น 0.8-2 นะครับเราจะไล่เซฟทั้ง3แท็บนี้เลยเป็น 0.8-2จากนั้นเราก็ปิดหน้าต่างนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับตรง preset ต่างๆเหล่านี้เราก็มาตั้งให้เป็น 0.8-2 หรือชื่ออื่นๆที่เราบันทึกไว้ครับทั้งหมดทั้ง4อันเลย
เมื่อเรียบร้อยแล้วครับเราก็เริ่มสไลด์โมเดลได้เลยพอเสร็จแล้วนะครับหน้าตาโมเดลของเราจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นเส้นเลเยอร์นะครับเราสามารถเช็คแต่ละเลเยอร์ได้ครับโดยกดตรง Preview ตรงนี้เลือกเป็น Show Single Layer แล้วก็เลือกดูแต่ละเลเยอร์ตามที่เราต้องการได้เลยครับพอเสร็จแล้วนะครับเราโอเคกับโมเดลแล้วเราก็เลือกปริ้นได้เลยเครื่องก็จะเริ่มทำงานครับตรงเมนูด้านขวานี้นะครับ Full Rate จะเป็นความเร็วในการพิมพ์ครับเราสามารถเลือกปรับลดความเร็วเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบของเราได้ครับ